แผนภาพจุดแผนภาพจุดเนี่ยก็คือการนำเสนอข้อมูลแบบนึงเป็นการนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณโดยเขียนข้อมูลของเราเนี่ยให้มันเป็นจุดแทนด้วยจุดซะแล้วก็เขียนจุดไว้เหนือเส้นตรงที่มีค่าตัวเลขกำกับไว้เรียกอย่างว่าสเกลของข้อมูลประโยชน์ของแผนภาพจุดก็คือทำให้เห็นว่าการกระจายของข้อมูลเนี่ยเห็นว่ามันเป็นยังไงมองได้ง่ายขึ้นมองข้อมูลได้ง่ายขึ้นสามารถเปรียบเทียบอ่านข้อมูลได้ง่ายขึ้นก็ตัวอย่างเรามีอายุของพนักงานทั้งหมดดังนี้เราจะเห็นว่าตัวเลขเนี่ยมันไม่ได้เรียงจากน้อยไปมากเราต้องเรียงมันก่อนถ้าเรียงแล้วเนี่ยมันจะสามารถวาดแผนภาพจุดได้ง่ายขึ้นก็เรียงเสร็จก็จะได้เป็นดังนี้ไล่ไปตั้งแต่41ไปจนถึง59เมื่อเราได้ตัวเลขข้อมูลที่มันเรียงมาแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าน้อยสุดคือ41แล้วก็มากสุดคือ59เวลาเราเอาไปวาดเราก็ดูซะตัวนี้41น้อยสุดก็แปลว่ามันเริ่มที่41 59มากสุดก็คือมันจบที่59ในตัว60เนี่ยมันมีไว้เฉยๆเพราะว่ามันช่องมันเท่ากันช่องมันจะได้เท่ากันในช่องตารางเนี่ยจากนั้นเราก็มาดู41 41มีกี่ตัวมี1ตัวก็ใส่ไป1ตัวความถี่ความถี่ก็คือจำนวนของข้อมูลมันมีกี่ตัวก็อย่าง42 42เนี่ยมี1ตัวก็แปลว่าความถี่มีอยู่1ตัว43 43มี3ตัวก็ความถี่3 44ในนี้ไม่มีเพราะฉะนั้นก็คือ0ก็คือไม่มีข้อมูลตัวนี้44ก็ใส่0ไปต่อมา45มีทั้งหมด4ตัวก็ใส่ไป4 46มี1ตัวก็ใส่1 47ไม่มีในนี้ไม่มีก็ใส่0 48มีอยู่2ตัวก็ใส่ความถี่คือ2 49ความถี่1 50ความถี่ของมันก็คือ3ตัวก็ใส่3ไป51ความถี่มีเท่ากับ3ตัว53 52ไม่มีในนี้ก็เป็นความถี่คือ0 53มี5ตัวเพราะฉะนั้นความถี่ก็คือ5ต่อมา54 4ตัวก็จะมีความถี่เท่ากับ4 55 1ตัวก็ความถี่1 56มี2ตัวก็ความถี่คือ257มี5ตัวความถี่ก็คือ5แล้วก็58 1ตัว59ความถี่2ตัวแล้วก็สุดท้าย60ไม่มีก็ใส่ความถี่คือ0เมื่อเราได้ตารางแจกความถี่แบบนี้แล้วเนี่ยเราก็เอาไปใส่เป็นแผนภาพจุดของเราลักษณะการเขียนแผนภาพจุดก็จะเขียนเส้นตรงมาแล้วก็เขียนสเกลก็คือตัวเลขที่มันบอกกำกับอยู่นี้ว่าสเกลเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ไหนเริ่มตั้งแต่41เรามันจบตัวนี้มัน51เอ้ย59ใช่ไหมล่ะเราก็ไปถึงตรงนี้59เราอยู่ตรงนี้60นี่มันไม่มีก็ไม่ต้องไปใส่จุดข้างบนอ่ะทีนี้มาดูสเกลเราก่อนจะเห็นว่าช่วงสเกลเนี่ยมันจะห่างเท่ากันตลอดห่างกัน1ห่างกัน1ห่างกัน1เท่ากันตลอดเพราะฉะนั้นเวลาเราเขียนสเกลเนี่ยระยะห่างระหว่างแต่ละจุดมันจะต้องเท่ากันเสมอก็สเกลแบบนี้ห่างกัน1จะเป็นสเกลที่ห่างกันทีละ2ได้ไม่ก็ห่างกันได้อาจจะเป็น40 42 44 46แล้วแต่สเกลทีนี้ในตัวอย่างของเราเนี่ยมันเป็นห่างกันทีละ1
เราก็มาดูบนเลข41เนี่ยมันมีความถี่เท่าไหร่มันมีความถี่คือ1เราก็ใส่จุดไว้บนหัวสเกลนี้41 1จุด42มี1ความถี่ก็ใส่จุดบนสเกล42 1จุดเริ่มจะเห็นภาพหรือยัง43ใส่จุดกี่จุดก็ใส่ไป3จุดก็ดูความถี่แล้วถ้าความถี่คือ0ความถี่คือ0ก็คือไม่มีก็ไม่ต้องใส่จากนั้นไปดู45ความถี่คือ4ก็ใส่4จุด46ความถี่คือ1ก็ใส่1จุด47ไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ไปดู48 2จุด49ใส่เลขบนหัวไปใส่จุดบนหัวเลขไป1จุด50ความถี่3ก็ใส่ไป3จุด51ความถี่3ก็ใส่ไปอีก3จุด52ไม่มีก็ไม่ต้องใส่53ความถี่คือ5ก็ใส่ไปเลย5จุดนะครับ3ถี่5 54ความถี่มี4ก็ใส่4จุด55ความถี่1ก็ใส่1จุด56 2จุด57 5จุด58 1จุดแล้วก็59 2จุด60ไม่มีความถี่ก็ไม่ต้องใส่ทีนี้เราก็จะเจอพวกคำถามที่เขาถามว่าในแผนภาพจุดนี้เนี่ยข้อมูลที่น้อยที่สุดคืออะไรก็ดูเลยตัวที่น้อยที่สุดคือนี้51แล้วถ้าถามว่ามีกี่คนล่ะมีกี่คนเอ้ยข้อมูลที่น้อยที่สุดเนี่ยคือ41แล้วมันมีน้อยสุดเท่าไหร่จำนวนคนที่มีน้อยที่สุดเนี่ยก็คือ1คนต่อไปก็ดูค่าที่มากที่สุดอายุที่มากที่สุดของพนักงานก็คือ59เพราะว่าไม่มีพนักงานอายุ60เพราะฉะนั้นตัวที่มากที่สุดก็จะเป็น59ต่อให้สเกลมันไปถึง100เนี่ยมันไม่มีค่าอยู่แล้วก็บอกได้แค่ตัวที่มันมีจุดอยู่เท่านั้นที่เป็นมากสุดน้อยสุดเนี่ยแล้วก็ดูว่ามีพนักงานกี่คนที่อายุมากสุดก็ตอบว่ามี2คนก็ดูส่วนใหญ่อายุเท่าไหร่ส่วนใหญ่อายุเท่าไหร่แล้วก็ดูตามจุดจุดไหนที่มีมากสุดก็จะเป็น53มี5จุดแล้วก็57 5จุดก็แปลว่าส่วนใหญ่พนักงานนี้อายุ53กับ57ต่อมาพิสัยพิสัยก็คือค่าความแตกต่างระหว่างค่าสูงสุดของข้อมูลกับค่าต่ำสุดของข้อมูลพิสัยหาได้โดยจากเอาค่าสูงสุดข้อมูลเนี่ยลบด้วยค่าต่ำสุดของข้อมูลก็ตัวอย่างตารางแจกแจงความถี่ของเราเมื่อกี้นี้ค่าสูงสุดของเราก็คือตัวนี้59ไม่ใช่60นะเพราะว่า60มันไม่มีความถี่มันจึงไม่ใช่ตัวที่มีค่าสูงสุดมันจะเป็น59ที่มีความถี่อยู่มันจึงเป็นตัวที่มีค่าสูงสุดของข้อมูลชุดนี้ต่อมาก็ดูค่าน้อยสุดนี่ไง41เราจะดูที่ข้อมูลนะไม่ใช่ความถี่นี่ค่าสูงสุดของข้อมูลก็คือ59แล้วก็ค่าน้อยสุดก็คือ41เอาค่ามากสุดลบน้อยสุดก็จะกลายเป็น59ลบ41เท่ากับ18ก็จะได้เป็นพิสัยออกมานี่เมื่อเรามาดูในตารางแบบแผนภาพจุดเปลี่ยนจากตารางมาเป็นแผนภาพจุดแล้วก็ดูค่ามากสุดไม่ใช่60เพราะว่า60เนี่ยไม่มีจุดอยู่บนหัวเพราะฉะนั้นก็จะเป็นตัว59นี้มากสุดแล้วแล้วก็ตัวที่น้อยสุดก็คือ41ก็มาลบกันมากสุดลบน้อยสุดได้18